เดี่ยวสุริยนต์เผยความรักกับแฟนสาวนอกวงการหวานน้อยแต่หวานนะคร่ำวอดในวงการบันเทิงมา17ปีสำหรับหนุ่มเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนกูลนักแสดงหนุ่มกล้ามโตจะเปิดใจชีวิตในวงการบันเทิงพร้อมเผยเส้นทางความรักกับหยงแฟนสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมานานเกือบ4ปีเต็มๆแต่ไม่เคยโพสต์รูปคู่และในวันนี้นักแสดงพิธีกรหนุ่มได้มาเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีธัญญาเรศเพียงตระกูลและเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรทราบว่าแต่ก่อนอยู่แกรมมี่มาก่อนเดียวใช่ครับผมเริ่มจากเป็นพิธีกร OIC ถ้าใครอยู่ช่วงนั้นก็น่าจะเคยเห็นหน้าค่าตากันหลังจากนั้นก็ออกไปทำรายการอื่นๆถามว่าไม่ได้กลับมาแกรมมี่กี่ปีแล้วก็น่าจะ 6-7 ปีได้วันนี้ได้กลับมาก็งงๆเพราะมีตึกเพิ่มก็ไม่รู้ว่าต้องเข้าตรงไหนดีหัวเราะวันนี้ได้กลับมาเจอพี่ก็คิดถึงพอผมทำพิธีกรได้3ปีก็เริ่มรับงานละครเพราะแต่ก่อนจะมีแผนกดูแลพิธีกรซึ่งเขาก็จะขายงานอย่างอื่นด้วยนอกจากเพลงก็มีโอกาสได้ร่วมเป็นละครเล่นละครถอดเสื้อทุกเรื่องเดียวครับก็เป็นแค่ช่วงแรกๆอาจจะเป็นเพราะจังหวะด้วยอะไรด้วยแต่ช่วงนี้ก็เพลาลงแล้วเดี๋ยวทุกคนเบื่อกันเรื่องกล้ามที่เราไม่ได้โชว์บ่อยๆเพราะเราอยากให้มันสมบูรณ์จริงๆคือถ้าต้องมีถ่ายฉากถอดเสื้อต้องมีเวลาเตรียมตัวสักเดือนหนึ่งคือเราอยากให้แฟนๆที่ชอบออกกำลังกายรู้สึกว่าหุ่นเราสมบูรณ์และสวยงามไม่อยากให้มีอะไรที่เป็นจุดบกพร่องออกไปเล่นมาหลายเรื่องไม่เคยเล่นบทพระเอกเลยเดียวครับแต่ไม่น้อยใจเลยคือเรามีความสุขในการทำงานไม่ว่าบทอะไรมาเราก็จะแฮปปี้ไปหมดถามว่าเล่นมากี่เรื่องแล้วผมจำไม่ได้คิดว่าน่าจะเกิน30เรื่องเท่าที่เคยนับแต่บทที่รับมาผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ขอบคุณพี่ๆผู้จัดด้วยเพราะเราจะได้บทที่ดีเสมอคือที่พี่เสนอมาเรารับหมดเลยเราไม่เคยเลือกเพราะว่าพี่ๆเขาเล็งเห็นแล้วว่าเราได้ก็เลยรับทุกเรื่องถ้ามีเวลาลงตัวได้และไม่เป็นการรบกวนของแต่ละกองด้วยเราก็รับหมดเป็นคนเนี้ยห้ามเอาอาหารไปกินบนรถเดียวคือเป็นช่วงแรกเพราะเราเป็นผู้ชายเราก็ไม่อยากให้กลิ่นอาหารติดบนรถถามว่าข้อห้ามของเราคืออะไรก็อย่าเอาอาหารหรืออะไรที่มีกลิ่นขึ้นรถน้ำเปล่าขึ้นรถได้แต่เราโชคดีอย่างคือเราสังเกตคนและคนที่นั่งรถเราส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวคือเราก็รู้ว่าบางทีนั่งรถไปไกลๆมันก็ต้องมีของกินหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าใครนั่งรถเราก็ไม่มีความสุขเราก็เลยปรับก็เปลี่ยนตอนนี้จะเป็นสเต็กสปาเกตตี้บาร์บีคิวก็กินได้แล้วนะเห็นว่ามีสาวคนรวยใจคนนี้คบมากี่ปีแล้วเดียวตอนนี้เกือบ4ปีแล้วชื่อหยงคือเราเริ่มจากการเป็นเพื่อนกันก่อนทำงานร่วมกันเจอกันพอคุยกันแล้วเรารู้สึกว่าเขาธรรมชาติดีเนื้อคือเราไม่ต้องมีกำแพงไม่ต้องปกปิดอยากคุยอะไรก็คุยได้คุยแล้วมีความสุขเจอกันครั้งแรกที่ไหนเดียวครั้งแรกคือเราทำงานอีเวนต์เป็นพิธีกรส่วนเขาเป็นออร์แกไนซ์ก็เลยมีการพูดคุยกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันปกติจนเราไม่ได้ยินข่าวเขาเป็นปีตอนหลังมารู้ว่าเขาเปลี่ยนงานแล้วไปทำของตัวเองเราก็ฝากความคิดถึงผ่านเพื่อนๆไปอยู่ดีๆมีวันหนึ่งเหมือนเราเปลี่ยนเครื่องไลน์ที่เคยใช้ติดต่องานกันมันก็เด้งขึ้นมาใหม่เราก็เลยทักเข้าไปเขาก็ตอบกลับมาไปมาก็เลยคุยกันเยอะขึ้นก็คุยกันเป็นเดือนคือเราก็ถามสารทุกสุขดิบไปทำนองว่าทำไมออกแล้วไม่บอกกันเลยก็เลยมีการโต้ตอบกันมาโต้ตอบกันได้เดือนกว่าก็เริ่มจีบเขาคือผมไม่กล้าพูดคือเรากลัวโดนเขาปฏิเสธแล้วจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้
ผมไม่ชอบบรรยากาศแบบนั้นก็เลยค่อยๆเช็คเริ่มมีกู๊ดไนท์ทุกวันกู๊ดมอร์นิ่งทุกวันแล้วดูว่าเขาตอบกลับมาไหมคือถ้าเขานิ่งไปเราก็จะรู้แล้วว่าเขาอาจจะไม่อยากติดต่อเราแต่ถ้าเขาตอบกลับมาไลน์ปุ๊บตอบปรับก็หมายความว่าเขาไม่รังเกียจเราหลังจากนั้นก็เริ่มใส่คำว่าคิดถึงจากไลน์ก็มีโทรบ้างอันนี้เป็นช่วงเริ่มต้นคุยนานไหมกว่าจะเป็นแฟนเดียวเกือบครึ่งปีได้ก็มีนัดเจอกันตอนแรกเป็นกินข้าวดูหนังก่อนเพราะเป็นสถานที่เปิดกว้างทำบุญบ้างก็ยังไม่มีถูกเนื้อต้องตัวกันแรกไม่กล้ากลัวว่าเขาจะหาว่าเราฉวยโอกาสมาเริ่มกล้าตอนกินข้าวได้สักเดือนเขากลัวไหมเพราะเราเป็นดาราเดียวอันนี้มาคุยกันทีหลังเขาไม่กลัวเขาแค่สงสัยอยากจะถามแต่เขาไม่กล้าถามเราในตอนนั้นคือเราก็ใส่ความห่วงใยเป็นห่วงลงไปก็น่าจะตอบคำถามเขาได้ประมาณหนึ่งปกติเป็นคนโรแมนติกไหมเดียวไม่ค่อยนะครับคือก่อนหน้านี้ผมคิดว่าผมเป็นคนโรแมนติกแต่ทุกคนบอกว่าไม่นะเดี๋ยวไม่โรแมนติกเลยวันที่ขอเขาเป็นแฟนเราก็เดินข้างๆกันแขนก็จะมีเฉี่ยวๆกันบ้างเราก็ค่อยๆเดินเกี่ยวก้อยก่อนเขาก็เกี่ยวก้อยกลับเวลาผมอยู่กับแฟนผมตัวเล็กเลยอาจจะเป็นเพราะเขาเป็นผู้หญิงตัวเล็กด้วยส่วนคำเรียกแทนกันก็ทั่วไปที่รักก็มีเสียงสองเสียงสามทั่วไปบางทีเราก็อ้อนเพราะเราอยากให้เขาดูแลเรื่องทะเลาะกันก็มีเป็นธรรมชาติคือความเห็นไม่ค่อยตรงกันคือเราไม่ค่อยยอมกันแรกคุยกันแรกพี่คิดแบบนี้น้องคิดแบบนี้ก็มีกระทบกระทั่งบ้างถามว่าเป็นเพราะความห่างของอายุไหมผมว่าไม่นะผมกับน้องห่างกัน8ปีถ้าทะเลาะกันก็จะคุยกันมาลองจูนดูถามว่าใครง้อใครผมว่าก็แล้วแต่ว่าใครผิดถ้าเขาผิดเขาก็ขอโทษเราเจอคุณพ่อคุณแม่ของอีกฝ่ายหรือยังเดี๋ยวมีเจอคือเราก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่เขารู้ว่าลูกสาวคุยกับใครบ่อยๆหรือออกมาเที่ยวมากับใครผมก็จะรู้สึกว่าถ้าเราจะคบกับใครถ้าเราแฮปปี้เราก็แนะนำที่บ้านเลยดีกว่าให้เขาได้รู้จักคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวด้วยถามว่าเจอคุณพ่อคุณแม่แฟนครั้งแรกกลัวไหมก็มีบ้างความรู้สึกของผมคือเรายังไม่เคยเจอท่านเราก็จะถามก่อนก็คิดว่าถ้าเราจริงใจเข้าไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาและผมชอบยิ้มเราก็ยิ้มเข้าไปถ้าเขายิ้มกลับก็แปลว่าโอเคเราก็เริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ผมรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านต้องรู้อยู่แล้วล่ะคบมา4 ปีแล้วมองเรื่องอนาคตหรือยังเดี๋ยวเรื่องแต่งงานยังเลยตอนนี้เราก็พยายามทำทุกวันให้มันดีความเชื่อว่าถ้าวันนี้ดีก็เหมือนเป็นการเตรียมตัวสำหรับอนาคตที่ดีด้วยอย่างน้อยถ้ามีอะไรผิดพลาดก็น่าจะแก้ไขได้แต่ยังไม่ถึงแต่งงานขนาดนั้นส่วนครอบครัวผมก็โอเคเขาก็แล้วแต่เราแต่ทำอะไรก็ขอให้อยู่ในกรอบถูกต้องมีอะไรก็พูดกันดีๆอย่าปิดบังอะไรก็แชร์กันคุยกันคือครอบครัวผมก็เป็นแบบนี้ก็คุยกันได้ทุกเรื่องหลายคนสงสัยว่าคบกันมานานทำไมไม่มีรูปลงโซเชียลเดียวมันเขินคือเราลงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะแคปชั่นอะไรจะลงโมเมนต์นั้นอย่างไรเราก็จะมีถ่ายรูปอย่างไรเที่ยวไหนเราก็มีถ่ายรูปสมมุติถ่ายกล้องผมก็จะส่งให้เขาอย่างวันไหนเราถ่ายรูปตัวเองเราก็จะส่งให้เขาส
่วนเขาก็ไม่ลงเหมือนกันโซเชียลของแต่ละคนก็ดูแลกันไปแต่จะไม่มีรูปคู่ถามว่าไม่น้อยใจหรือไม่เลยเพราะเราคุยกันแล้วความเห็นเดียวกันตั้งแต่แรกถ้าเป็นรูปคู่เท่าที่เคยลงน่าจะเป็นรูปทำบุญไปด้วยกันทำกิจกรรมกับน้องๆเรายังไม่เคยคุยเรื่องแต่งงานก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็ทำวันนี้ให้ดีให้เข้มแข็งแต่ก็มีอนาคตบ้างว่ามองอนาคตอย่างไรอยากไปถึงตรงไหนอยากมีลูกไหมเดียวอยากมีเพราะผมชอบเด็กแต่พอเราเติบโตขึ้นมาณตอนนี้ยังไม่อยากคือถ้าแต่งงานอ่ะก็ยังไม่อยากมีเพราะรู้สึกว่ายังมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราอยากทำก่อนคือรุ่นผมก็แต่งงานมีน้องน่ารักกันหมดแล้วแล้วทุกคนจะบอกว่าต้องทุ่มเทและให้เวลาทั้งหมดกับลูกแล้วเราก็เห็นชีวิตรุ่นพี่เราได้เห็นว่าชีวิตเขาทุ่มเทให้กับลูกซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตจริงๆดังนั้นเราต้องพร้อมเราต้องอยากทำอะไรที่อยากทำให้เสร็จเรียบร้อยให้มีความมั่นคงด้วยจนเรานิ่งแล้วตอนนั้นค่อยมีดีกว่าความคิดมันปรับไปเรื่อยๆคือตอนนี้ยังแต่อนาคตก็ไม่แน่